今日の試合、どうですか。まあ、心象というか硬かったな。まあ、その中でやりたいことがね、半分ぐらいしかできないような状況でもしぶとくね戦って勝ってみせたっていうところは良かったんですけど、まあ、ちょっと3試合勝ててなかったことに対して自分たちが勝たなければいけないっていう硬さがね出た試合のと、あと代表組のコンディションとかね、ちょっといろんな難しいものがあって、まあ、今日のようなゲームになることはでも想定はしてましたね。ก็เป็นเกมที่อึดอัดนะครับในช่วงแรกแล้วก็เรามีความกดดันในตอนเริ่มเกมด้วยเพราะว่าเราแบบไม่ชนะมา3นัดนะครับผู้เล่นน่าจะเหมือนแบกรับความกดดันว่าวันนี้ต้องเล่นชนะให้ได้ในบ้านนะครับแล้วก็ยังมีผู้เล่นกลุ่มทีมชาติหลายคนไม่ว่าจะเป็น U23 หรือว่าชุดใหญ่นะครับที่ไปกำศึกหนักมานะครับเล่นติดกัน3แมตช์แล้วก็แบบพวกคอนดิชั่นสภาพร่างกายก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับก็เกมในวันนี้แบบพยายามสิ่งที่โค้ชพยายามให้ทำนะครับก็อาจจะทำได้ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอะไรก็ตามถึงแม้จะเป็นเกมที่ยากแต่นักบอลก็ช่วยกันกัดฟันแล้วก็สามารถเก็บ3คะแนนได้ซึ่งมันจะช่วยต่อยอดความมั่นใจในเกมหน้าผู้ถูกฟอร์มของแพทริกเดโต้แล้วก็ลีโร่นะครับที่ได้เดบิวต์ในเกมแรกเดโต้ลีโร่ชุมบุรีเดบิวต์しましたけどパフォーマンス的にどう思いますか。リードは本当リズムが悪い状況の中でも一番後方でね落ち着いて徹底的なピンチも防いでくれたし、あちこちにねものすごく貢献してくれたなと思います。ムリロに関したら、まあ彼の本来の力もねちょっとぶつ切りのようなプレーで、まあいいデビュー戦だったとは言えなかったのではないかなと思います。ก็สำหรับเดโต้ก่อนนะครับก็เดโต้ถือว่ามีผลงานที่ค่อนข้างดีนะครับถึงการเดบิวต์นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะเล่นไม่ได้ตามสิ่งที่เราต้องการจะเล่นแบบ 100% นะครับแต่เดโต้ก็สามารถป้องกันพวกลูกอันตรายต่างๆได้นะครับทำให้เราช่วยทำให้ทีมเราเก็บ3คะแนนได้นะครับส่วนมูริโลก็ยังมีแบบจังหวะสายขาดเกินๆอยู่นะครับก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเป็นเกมสตาร์ทที่ดีของมูริโลครับเซฮันจะมันโน่เกตุติซีนโอเน่มา力いっぱい振り抜いたあたりは彼自身がちょっと力が入りすぎてたゲームだったっていうのをあれは象徴してると思います。ก็น่าจะเป็นพอเป็นเกมแรกนะครับก็อาจจะมีความ alert ในการเล่นนะครับสำหรับมูริโลนะครับก็ทำให้โอกาสที่หลุดไปยิงในครึ่งแรกนะครับประมาณ 2-3 ครั้งทำให้ยิงหลุดกรอบไปนะครับあのチョンブリがまたアジア大会に6名の選手を送り出してるんですけど、次のゲームの、パフォーマンスについて その影響は出そうですか。今日ちょっと出たのを実感しましたから、ちょっとうまくリカバリーにさせた後、メンバーに組み入れなければいけないな。ก็ต้องยอมรับตามตรงนะครับก็อย่างที่เห็นในเกมวันนี้นะครับก็ผู้เล่นที่กลับมาจากทีมชาตินะสภาพร่างกายก็ไม่ได้สมบูรณ์นะครับก็มีหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นในคราวหน้าที่กลับมาจากเอเชียนเกมก็อาจจะต้องเน้นเรื่องการรีคอเวอรี่ร่างกายแล้วก็เรื่องการเตรียมสภาพความพร้อมให้ดีกว่านี้ครับちょっとアンダー23なんで若いから大丈夫だろうと思ってたのがちょっとダメだったからตอนแรกประมาทไปหน่อยครับเห็นเป็นทีม U23 นะเห็นเป็นเด็กๆอายุน้อยนะครับนึกว่าจะมีการรีคอรี่ร่างกายที่เร็วกว่านี้นะครับก็เลยไม่ได้คิดตรงนั้นไว้นะครับสื่อมวลชนท่านหนึ่งถามนะครับครับก็หลังจากเกมนี้ครับเล่นครับสัปดาห์ต่อไปครับเจอกับอุทัยธานีครับมองว่าทีมมีจุดที่ยังต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติมครับ次ウタイタニ戦まあ1週間空けて試合対戦ですけど、課題とか修正点はどこにあるんでしょうか。相手の前線の仕掛けに対して対応した後に、自分たちがマイボールでボールを動かそうとした時に、距離感がね、ちょっと遠いままの、組み立てになってしまったので、そこをちょっとみんなで理解し合わなければいけないと
อันดับแรกก็จะเป็นเรื่องหลังจากที่เราตัดบอลได้ในแดนตัวเองนะครับแล้วก็ระยะห่างในการยืนรับส่งบอลของนักบอลนะครับมันยังห่างกันเกินไปนะครับก็อาจจะต้องปรับเรื่องตำแหน่งการยืนในเวลาการรับส่งบอลหลังจากที่ตัดทรานซิชันจะรับเป็นลุกมันสามเซนเนี่ย結構ボール持ってたゲームを勝ち点差につなげられないのが続いた中で今日は逆に攻撃のところでちょっと鳴りを潜めてしまった状況でうまくいかないゲームで勝ち点3を取ったと本当苦しんで取った1勝っていうのはこの我が家チームにとっては非常に大きな意味を持たせる1勝になってくると思います。แล้วก็พูดเสริมเรื่องชัยชนะในวันนี้นะครับ3เกมที่ผ่านมาเรามักจะเป็นฝ่ายเข้าคลองบอลเล่นเกมรุกใส่คู่ต่อสู้อยู่ตลอดนะครับแต่ว่าไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้แต่กับกันวันนี้เราไม่สามารถเข้าคลองบอลได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็มีการเล่นลูกบอลวางยาวบ้างนะครับแล้วก็ถึงแม้จะเป็นเกมที่ยากแต่ว่าการเก็บ3คะแนนในบ้านได้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นการเสริมกำลังใจและความมั่นใจให้กับนักบอลของเราซึ่งมีอายุน้อยกันหลายคนนะครับซึ่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งสำคัญในการต่อยอดแน่นอนผมจะ取り組んできたサッカーでね、それが表現できて勝てればいいんでしょうけど今こう苦しみの中からでも勝つことをね優先して戦った若いチームはまあこういった苦しいゲームをねものできる可能性っていうのはあるということで。แบบแน่นอนว่าการที่เราเล่นในฟุตบอลในแบบที่เราต้องการเล่นแล้วเอาชนะคู่ต่อสู้มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าในเกมที่วันที่มันแบบว่าสถานการณ์มันไม่เป็นใจหรือเกมที่มันอึดอัดหรือว่ายากนะครับถ้าเราสามารถต่อกรแล้วก็ต่อสู้กัดฟันแล้วก็เก็บ3คะแนนได้แบบนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประสบการณ์ที่สำคัญสำหรับผู้เล่นเด็กๆของเราเช่นเดียวกันถามเพิ่มเติมมีหลายคนครับที่ไปเล่นทีมชาติแล้วไม่ได้เล่นในตำแหน่งเดียวกันเช่นแทนที่ไปเล่นกลางあ代表で、まあ、クラブで違うポジションをこうやらせたり、例えばレアがセンターバック、ナインがボランチをこうやらせたりしたんですけど、これについてはチームにとってなんか悪影響、なんか影響あるんでしょうか？いや、チームにとってはね、まあバリエーションを持たすためにはいいことだなと、ポジティブに捉えた方がいいなと。ก็ไม่ได้เป็นเรื่องข้อเสียอะไรนะครับเพราะว่าทำให้มีความหลากหลายของตัวผู้เล่นแต่ละคนนั้นมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทีมเวลาที่ทีมต้องการผู้เล่นที่มีตำแหน่งนั้นแล้วก็พวกเขาก็สามารถลงไปทดแทนได้เช่นเดียวกันวากาเตะ世代は本当大会が始まれば連戦の大会が多くてでそこでの回復力っていうのは彼らは身につけなければいけないし。A 代表組っていうのは試合出た選手と出てなかった選手っていうところのコンディションの開きがねちょっとばらつきが出るっていうのを今日自らちょっと理解できた部分があったんでそこを少しコントロールして試合の日に照準を合わせたコンディショニングねしていってあげなければいけないなと思います。ああ、僕はじゃあ次回なんかこう本じゃあ、คิดหรือพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องคอนดิชันสภาพร่างกายความฟิตของพวกกลุ่มนักบอลที่ไปเล่นทีมชาติไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่ม U23 ที่มักจะมีเกมที่มันเตะกันทีๆนะครับรวมถึงพวกผู้เล่นทีมชาติที่ไปเล่นแต่ว่าไม่ได้รับโอกาสลงอย่างเช่นเบนนะครับก็สภาพร่างกายมันก็จะแบบไม่เท่ากันนะครับก็พวกก็จะพิจารณาตรงนี้แล้วก็พยายามปรับให้ทุกคนมาอยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุดในเกมต่อไปนั่นว่า本当はボランチでね使うと思ったんだけどサムが足つってしまったんでああいうサムとの交代になった本来のチョンブリでのポジションになってしまったแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้นะครับตั้งใจจะเปลี่ยนนายลงไปเป็นกองกลางนะครับไหนๆก็แบบเล่นกลางได้แล้วก็แต่ว่าแซมดันกิติพงศ์นะครับก็สกิลขึ้นก่อนมันก็เลยให้นายลงไปเล่นแบ็คไซด์ตามตำแหน่ง